ค่ะตอนนี้หมกมาใหม่นะคะพี่น้องเอาน้ำยานางกะทิใส่แล้วเนาะนี่น้ำยานางใส่กับเบียร์จับแล้วล่ะใส่เอาไว้เหนียวจับไปก้อนหมูกะประมาณเนาะเม็ดเชฟเพิ่นเทศเพิ่นสิกะอย่านางเข้มข้นพี่น้องผสมใส่น้ำกะทิแล้วน้ำอย่านางแล้วนะคะพวกเกลือเนี่ยเขาได้ใส่ไว้ล้อคงตอนนี้พี่น้องใส่น้ำปลาหอมไม่เลยนะราดจะมีหน้าหนึ่งหิ้วคือมาเยอะเลยนะไปตลาดนานแล้วจะได้เจียงพอไปสั่งได้ยี่ห้าเบอร์ละลายยี่ห้าพริกกว่ารสชาติเข้มข้นทั้งแท้พริกตำใส่อย่างแน่ไหนแย่พริกอ่ะจะบอกใส่อย่างแน่น่ะหอมแดงหอมแดงไม่ได้ใส่แดงจะไม่เห็นเสียตะไคร้หอมแดงกับขิงไทยกับขิงไทยบุพเพราะเราด้วยที่เผ็ดบ่หลายบ่ผมใส่อีกด้วยสนะจะว่ามันอ๋อเผ็ดบางก้อนส่งหมกเด้อหลายคนบ่หลายดอกเด้อเห็นหมกก็ตามเชื่อตองลาบปลาเนื้ออันนี้หนอนหมอมาใส่ผมใส่อีกด้วยจ้ะจะไปก็หลายคนบ่พอคนนั้นนึงไปผู้เดียวไปหอมหอมขิงไทยเนาะหอมๆขิงไทยไปกินน้องก็ได้เนาะอาจจะลาบปลาตัวเราสิใส่มือคนแต่เนี่ยหมกหน่อไม้เออใส่เลยใส่เลยแกคุณใส่เฉพาะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามสั้นใส่กะทิพร้อมพี่น้องโดยเชฟพี่น้องนะคะแม่ครัวพี่น้องเฮ็ดเอ้าไม่เหลือสิพ่อจะใส่แล้วก็สิใหม่ได้เองดอกล่างละจะนะฮะจักฮะล่างล่างล่างอีกบ่ล่างนั่นแม่นนะจะใส่ได้แล้วจะเปิดน้ําใส่นี่เดี๋ยวเอาล่างไงพี่น้องรสชาติชิมใบไข่ตูใส่ลงไปบอกพริกเม็ดร้อยเดียวแค่นี้พริกร้อยเดียวพริกเม็ดเดียวแล้วบริสุทธิ์ป่ะบ่มีมีแล้วทุกคนไม่ยังหยุดเจ็บมาอยู่เจ็บมาที่จะบอกพริกสดได้ละก็พริกสดเนาะพริกสดพริกนิดน่ะพริกนั่นน่ะใส่ลูกโดดพริกดิบดีกว่าเออมามาบ่มีบ่พริกแดงละโลดอ่ะได้ด้วยอืมนี่เป็นพริกน่ะถ้าเพิ่นบ่เผ็ดกับแก้มแต่อืมแต่พริกแดงนี่ละโลดอ่ะพริกแดงละร้อยซะน่ะน้ำพริกแดงมันจะแซ่บแต่เราก็น่ะค่ะมันนี่เป็นหมกหน่อไม้ใส่ใบยอเนาะค่ะใบยอห่อหมกหน่อไม คลิปลง YouTube ห่อหมกหน่อไม้ใส่ใบมะยอหอมมะยอเลยหมอเรียกคนไปถามเออทำไมคนหมอเลี้ยงห้องหวะบ่ตัดใบตอกหวะพอธรรมดาโดนบ่แม่งเออคุ้มเออแม่งธรรมดาโลดพอธรรมดาบ่ตัดใบตอกงามบ่โอ้ยบ่งามจะยอมบ่เฮาสิเปิดแม่งเฮาหอกขายว่าแม่งได้ดอกสองหมอนน้อยเด็กบอกได้อีกจูบจูบมันก็เจ็บแต่หมอนน้อยเนี่ยพ่อมอันญาติได้หัวจักไอ้จูบให้ได้ผู้จูบได้นะเจ็บเจ็บนะนี่คือเรื่องโรคกระช้อนหายจะรู้ไหมเหรอสิคนร้อยคนร้อนคนร้อนหรอร้อนดอกเท่าไหร่มันต้องเลือกว่าถ้าประธานเลือกว่าเขาอยู่นะประธานเออแต่ที่บ่บังหูบังตานี่ด้วยใครต้องมากินเอาเบื่อกันโอ้ปวดโลกของขัดแก้วกระจุแก้วขัดเนี่ย
พอแล้วยารถใหญ่โพดมันใหญ่โพดหอมหวยหวยตะแซ่บเท่าไหร่ยายเนาะบอมันเป็นตะแซ่บดีเลยนะชิมก่อนพี่หนิงชิมชิมจางมันหัวหน่อยอยู่แซ่บดีเดี๋ยว